สวัสดีครับผมวันนี้กับผมเพิร์นโซนะครับก็เหมือนกันในเกมโปเกมอน Infinity Island นะครับหรือมาแกะรีเจนนะครับหรือนะครับโซการ์เด้นนะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับวันนี้ครับจะมาพามาดูนะครับในส่วนของกิจกรรมครบรอบ100วันนะครับตั้งแต่เกมเปิดนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปตามได้ในคลิปนี้ก่อนจะเริ่มคลิปฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะฮะกดไปที่ซ้ายบนนะฮะนี่ครับกิจกรรม100วันนะครับก็เป็นกิจกรรมพิเศษนะครับก็ให้ผู้เล่นนะครับได้ของรางวัลตอบแทนกลับมานะครับกิจกรรมอยู่ที่ประมาณ12ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็เหลือประมาณ69ชั่วโมงแล้วนะฮะก็มีอะไรบ้างนะครับ1เลยก็ให้ผู้เล่นนะครับพวกสายเติมนะเติมเพชรนะครับอย่างตัวอย่างเช่นนะครับเติมเพชร66เพชรเนี่ยคุณจะได้ในส่วนของคุมปองสีน้ำตาลมา1อันนะครับจำนวนคุมปองที่ได้ก็ขึ้นอยู่กับเพชรที่คุณเติมนะอย่างตัวอย่างเช่นเนี่ยผมบอกเนี่ย66เพชรเนี่ยได้1ใบนะแล้วก็เติมได้ถึง3ครั้งนะฮะคุมปองเนี่ยมันจะไว้แลกของได้นะครับผมนอกจาก value benefit นะครับอันแรกเนี่ยก็จะมีอันที่2เป็นโมนัสดรอปอันเนี้ยเข้าไปต่อสู้กับโปเกมอนเทรนเนอร์นะครับจะได้เหรียญเสียมตายมา1เหรียญ นะวันนึงได้ถึง60เหรียญด้วยกันอันนี้ก็ไว้แลกของเหมือนกันนะครับผมถามว่าไว้แลกอะไรนะครับก็หลายอย่างเลยนะครับเนี่ยคุมปองเสียมตายก็แลกโปเกมอนพิเศษได้นะเนี่ยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูก่อนนะฮะโปเกมอนพิเศษนะครับที่เราจะแลกได้เนี่ยตัวแรกเลยตัวนี้เลยนะ Shadow Lion's Carry นะครับชื่อภาษาญี่ปุ่นเนี่ยผมไม่แน่ใจเป็นตัวอะไรนะตัวนี้เป็นมาชาโดนะครับผมนอกจากมาชาโดก็มีอีกนะมีเลจิไอซ์ด้วยนะครับถ้าเรากดเลื่อนไปนะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นสตาร์มี่นะครับร่างแฟตนะครับผมสำหรับใครที่ตามหาร่างแฟตก็มาทำกันได้นะซึ่งสตาร์มี่ร่างแฟตเนี่ยราคาถูกมากเลยเป็นเหรียญสีน้ำตาลเหรียญเดียวนะฮะนี่ครับอย่างที่ผมบอกนะถ้าเกิดว่าเราเอาทิกเก็ตที่เป็นคุมปองสีน้ำตาลเนี่ยมาแลกเนี่ยก็จะแลกตามนี้นะเราสามารถแลกเป็นเหรียญสีน้ำตาลได้นะครับแลกเป็นกล่องก็ได้นะกล่องเปิดโปเกมอนก็ได้นะครับหรือจะเป็นไอเทมอื่นๆก็ได้พวก TM นะฮะเนี่ยตามสีแรงต่างๆนะสีส้มสีม่วงสีฟ้าอะไรอย่างงี้นะนี่ครับรวมไปถึง Ability Capsule นะครับก็แลกได้นะตามเลเวลของสีต่างๆนะฮะก็จำนวนคุมปองก็ตามที่เราเห็นเลยนะฮะเราก็สะสมมาแล้วก็ไปแลกได้นะครับแล้วก็มีจำนวนจำกัดด้วยในการแลกแต่ละครั้งนะอันที่4นะครับเป็นโบนัสเอ็กซ์เชนนะครับอันเนี้ยเราใช้เหรียญ นะครับที่ได้จากการไปต่อสู้จนภายมานะครับ179เหรียญเนี่ยจะได้เลจิไอนะครับส่วนสตาร์มี่ร่างแฟตเนี่ยตามนี้เลยนะครับใช้แค่1เหรียญเท่านั้นนะสำหรับใครที่อยากได้โปเกมอนร่างแฟตนะครับอย่างผมเนี่ยผมก็จะแลกในส่วนของสตาร์มี่ร่างแฟตก่อนนี่ครับเลจิไอนะฮะโปเกมอนในตำนานนะครับ179เหรียญนะฮะสตาร์มี่1เหรียญเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวผมก็จะทำการแลกไว้เลยนะฮะถามว่า1เหรียญผมได้มาจากไหนผมไปลงต่อสู้กับโปเกมอนเทรนเนอร์แล้วก็ได้มา1เหรียญนะครับ1วันจะได้ถึง60เหรียญด้วยกันนะนอกจากโปเกมอน2ตัวนี้นะครับมันก็จะมีไอเทมให้เราแลกด้วยนะข้างล่างนะครับในส่วนของโปเกมอนเนี่ยจะแลกได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะครับได้แค่ครั้งเดียวนะครับมันจะมีจำนวนจำกัดอยู่นะเพราะว่าชามอะครับผมส่วนไอเทมอื่นๆนะครับอย่างละ30ครั้งนะฮะอย่างกล่องพวกนี้ครับเป็นกล่องแซนแบ็กนะครับใช้12เหรียญ นะแลกได้1กล่องนะฮะรวมถึงไอเทมต่างๆพวกเตียมเมชชีนนะครับก็แลกได้นะครับไอเทมที่ไว้ใช้เพิ่มพลังโปเกมอนนะครับเอาเหรียญสีน้ำตาลนี่แหละมาแลกได้นะครับครั้งละ12เหรียญ นะจำนวนจำกัดก็คือ30ครั้งเท่านั้นนะทุกอันมีจำนวนจำกัดหมดนะครับผมไม่ใช่ว่าจะแลกเท่าไหร่ก็ได้นะแต่โปเกมอนแลกได้แค่ครั้งเดียวนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนสำหรับสายฟรีนะฮะก็ให้แนะนำให้มาทำตรงนี้ก่อนนะครับสายเติมก็คือเป็นคุมปองนะอันล่างสุดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ Limited Special นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเพชรนะครับอย่างกรณีสมมุตินะครับอันแรกเลยเป็น Energy นะครับคือพลังงานอันนี้เราใช้แค่100เพชรนะครับผมได้พลังงานมา120แต้มนะครับใช้ได้3ครั้งนะต่อวันนะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยกาชาลด 50% นะครับเราเสียแค่เพชรแค่1,500เองเราได้กาชามานะครับสุ่มได้10ครั้งเลยนะลด 50% นะครับรวมถึงชุดเบลด้วยนะครับเสีย 1,000 เพชรได้กระดิ่งมา400นะครับแล้วก็เสีย500เพชรเนี่ยได้ซิลเวอร์ลีฟมา100อันนะครับ150เพชรจะได้ซัฟฟารีซิกเก็ต1อันนะครับไว้จับโปเกมอนนะแล้วก็50เพชรจะได้เกสบอลมา10ลูกนะครับ100เพชรได้อันเจ้าบอลมา10ลูกนะครับทุกอย่างลดครึ่งราคาหมดนะมีจำนวนจำกัดนะครับแลกได้แค่3ครั้งเท่านั้นนะสำหรับกิจกรรมนะครับครบรอบ100วันก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่เล่นอยู่ก็แนะนำให้มาทำกันนะครับก็โอเคก็ก่อนจะจากกันในวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็มาโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับแล้วก็อย่าลืมกดติ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ